เมื่อกี้ใครมาเปิดธรรมะนะครับแปลงอยู่นั่นน่ะคุณครูเก่งหรือเปล่าคุณครูเก่งอัดวิดีโอพวกเราอยู่นะคะที่เป็นชื่อของห้องเรียนระดับชั้นเนี่ยเข้าไหมชมพู่เข้ามาแล้วใช่ไหมคาบนี้คาบที่สามใช่ไหมคะต้องไหมเริ่มที่11:50แอนเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บนึงนะคะอยู่ข้าวกันไหมอ่ะไม่หิวครับเพราะกำลังกินอยู่เออกิไมน่หปิว๊อกเพรากะกี้ำลอัยงู่กิคน่ะอยูค่รูโอ้โหเดี๋ยวคนที่ไม่เปิดกล้องคือยังไงยังไม่อาบน้ำแต่งตัวหรือเปล่าคนที่ไม่เคยอาบน้ำแต่งตัวอย่างผมก็เปิดกล้องได้ แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เอา เสียงไม่สะดุดเนาะลูกเนาะใช่ไหมคะสะดุดค่ะครูอ้าวสะดุดแต่ทำไมขลอองงเขดูาเน็ตคุณครูไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่รู้น่าเมื่อกี้น่าจะเป็นเน็ตเขามั้งน่าจะเป็นเน็ตคำนี้คำอะไรขครอังบพวกเราครับสาจ้าคำนี้ครับสามนะครับครับพร้อมยังยังไม่พร้อมครับบอสยังไม่เข้ามาเลยไปเดี๋ยวยังอยู่ในนี้เดี๋ยวคนเลแยล้วค่ะคนขับฮะเอาบอสเอไม่อเรใีคยรนเหตริดอบอสไม่เรียนเหรอข้ามแย่งโดนเหรอบอสเรียนเดี๋ยวนะคะโอ้โหติดต่อติ๊กเกอร์โเคพื่อตนรตไึดง้เลยตนิะ๊กคเกะอร์ไม่เรียนไปไปเติครมับไม่เรียนเหรอเติมไม่เรียนอไปไม่เรียนใครไม่เรียนเจอกันในยู่ในภนาี้พมันไม่ยอมเข้าโอ้ยไม่เรียนหรอกโอ้ยไม่เรียนแต่อยู่ในแอไปปจ้าอ่ะคิดว่าน่าจะกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวครูเริ่มเลยอน่่ะาอ่อนแต่ไม่นะคะเอาขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะที่เข้ามาดูนักเรียนนะคะเข้าเรียนวใน่าวันนี้เขเป้็นาดคูาบแลของรายวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเออนะคะการเป็นชั่วโมงที่สองของสัปดาห์เอาวันนี้เรียนเป็นการขึ้นเรื่องใหม่นักเรียนเห็นสไลด์ข้างบนไหมนะก่อนเรียนครูขอชไีม้่แจเห็งนนะคนระูคะไม่เห็นครับเห็นไหมอ่ะไม่เห็นครับอ้าวไม่เห็ไนม่เห็นค่ะไม่ระหว่างที่คุณครูทำการเรียนการสอนนะคุณครูขอความร่วมมือพวกเรานะคะงดใช้เสียงที่ทำให้เกิดการรบกวนนะคะทำให้เกิดการรบกวนมันไม่เห็นหน้าจอใหญ่ใช่แล้วมันไม่ขึ้นเดี๋ยวได้เป็นหน้าจอแบบนี้เอาก็ได้นะคะขอความร่วมมือเรานะคะพวกเราเนาะอย่าส่งเสียงรบกวนนะคะหรือพิมพ์แชทเล่นครูปิดช่องแชทแล้วแหละนะคะหรือคนที่ตอนนี้นะคะอยู่อาจจะอยู่ข้างนอกบ้านนะคะแล้วเสียงมันอาจจะเสียงมาจากอะไรข้างนอกที่อยู่ใกล้ๆนะคะสิ่งที่นักเรียนรบกวนนักเรียนหาที่เรียนที่มันค่อนข้างจะเงียครบูครับนะคะสวัสดะีครับนะสควะัสดีครับแล้วสกว็ัสดีนะครเัวบลาที่ครูทําการเรียนการสอนนะคะพวกเราช่วยให้เกียรติคุณครูผู้สอนด้วยเนาะอนุญาตให้ถามได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนนะคะแต่ถ้าคุยเล่นเนาะคุณครูขอไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวท้ายคาบถ้ามีเวลาค่อยคุยกันโอเคไหมตกลงนะคะให้เป็นข้อตกลงเดียวกันวันนี้นะคะบทเรียนแรกของเราเลยก็คือ present perfect tense เราเรียน tense ไปหลายตัวมากตัวแรกคือpresent simple ใช่ไหมคะ present simple นะคะตัวนั้นง่ายมากประธานพูดถึงปัจจุบันนะคะเติม s vs หรือ present ที่เป็น continuous นะคะเป็น present ที่เกี่ยวกับการบอกการบอกสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วก็มีเรื่องของอดีตถูกไหมที่เป็น verb ช่องสองยังจำได้ไหมจำได้นะคะคิดว่าจำได้เพราะพวกเราได้พากันเขียนกันท่องอยู่นะคะแล้วก็
ตัวล่าสุด tense ตัวล่าสุดที่เราเรียนไปคือเรื่องของอนาคตจำได้ไหมคะมีเรื่องของ will เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของ present perfect tense นะคะตัวนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันนั่นแหละ present แปลว่าอะไรแปลว่าปัจจุบันนะคะ perfect แปลว่าสมบูรณ์ก็คือเขาเรียกว่าอะไร tenseในปัจจุบันที่สมบูรณ์แล้วนะคะมันเป็นยังไงเคยได้ยินไหมเคยอาจจะเคยเห็นมันผ่านนะพวกโครงสร้างทั้ง12 tense ตัวนี้นะคะบทเรียนตัวนี้มีอยู่ท้ายหนังสือของพวกเรานะคะเป็นเรื่องของแกรมมาที่อยู่ท้ายหนังสือแล้วก็คุณครูคิดว่าถ้าขึ้นป.6 ก็ยังจะเจอเรื่องนี้อยู่นะคะ present perfect tense อ่ะมาดูนะคะ let's learn นะคะเดี๋ยวมันเหตุใดเล่ามันถึงไม่แชร์หน้าจอให้แชร์ยังขึ้นยังขึ้นแล้วโอเคนะคะเรียนครูพูดถึง present perfect tense นะคะ tense ปัจจุบันที่สมบูรณ์อย่างไร present แปลว่าปัจจุบัน perfect แปลว่าสมบูรณ์นะคะเคยได้ยินคำว่า perfect ไหมโอ้โหผู้หญิงคนนี้เพอร์เฟกต์จังเลยก็คือมีความสมบูรณ์ทั้งสวยทั้งเก่งนะเราใช้คำนี้แหละคำเดียวกันนะเพอร์เฟกต์แล้วว่าสมบูรณ์มันสมบูรณ์อย่างไรนะคะมาดูโครงสร้างมันก่อนโครงสร้างของเขาคือประธานบวก have has แล้วบวก verb ช่องที่3นี่แหละที่นักเรียนถามครูว่าคุณครูคะverb 3ช่องช่องแรกเป็นปัจจุบันช่อง2เป็นอดีตช่อง3เป็นอนาคตใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะคะเราใช้ verb ช่องที่3นะโครงสร้างในโครงสร้างของ present perfect tense present perfect tense พูดถึงเรื่องในปัจจุบันแสดงว่า verb ช่อง3ไม่ได้ใช้กับพูดไม่ได้ใช้พูดถึงเรื่องในอนาคตแน่นอนนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็น present ตัวที่ไม่ได้ใช้ verb ช่องที่1แบบ present sim นะคะ present perfect จะใช้ verb ช่องที่3นะคะเพราะ verb ช่องที่3ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วนะคะเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วดำเนินการดำเนินมาถึงปัจจุบันอยู่ไม่ใช่ว่าจบลงไปแล้วอันนั้นพูดถึงอดีต sorry ด้วยนะคะโครงสร้างมันคือประธาน s ก็คือประธาน subject นั่นเองนะคะ have has ก็คือ verb to have นั่นแหละสองตัวนี้แบ่งใช้ตามประธานถูกไหมแบ่งใช้ตามประธานพวกเรารู้แล้วว่าตัวไหนใช้กับ have ตัวไหนใช้กับ has นะคะเขาเรียกว่าอะไร subject verb agreement นะคะการใช้กริยาประธานที่ผันไปตามกันนะคะพวกเรารู้ว่า have ใช้กับประธานแบบไหนพวกหูพจน์นะคะประธานที่เป็นคน2คนขึ้นไปรวมทั้งประธาน I ด้วยใช้ have ถูกไหมแล้วก็ประธาน has ใช้กับประธานเอกพจน์เอกที่แปลว่า1ถูกไหมนะคะใช้กับประธานที่เป็นคนเดียวนะคะ has แล้วก็ verb ช่องที่3 verb ช่องที่3จำไม่ได้ต้องกลับย้อนไปดูเลยนะ3ช่องที่เราตีตารางและส่งครูนะคะตอนนี้กำลังทำการลงคะแนนให้กับคนที่ส่งงานครูเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูนะคะโครงสร้างเป็นแบบนี้มีอยู่3ตัวหลัก1มีประธาน2มี have has เลือกใช้ตามประธานนะคะแล้วก็ verb ช่วงที่3นะคะเป็นอย่างไรมาดูซินี่ไงที่เขาบอกว่า present perfect นะคะเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นตัวนี้อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเช่น I have lived here for 4 years นะคะฉันอยู่ที่นี่4ปีแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมเห็นไหมฉันอยู่ที่นี่4ปีแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมคะเปิดไมค์ตอบได้ตรงนี้นะคะ I have lived here for years นะคะฉันอยู่ที่นี่4ปีแล้วประโยคนี้บอกนะคะบอกว่าฉันอยู่ที่นี่4ปีแล้วประโยคนี้ทำให้เรารู้ว่าเขาน่ะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ยังคงอยู่นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะหรืออย่างเช่นนะคะหรืออย่างเช่นพวกเราเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนเนี่ยตอนเข้าเรียนโรงเรียนมารีพิชักตอนปีไหนเอ่ยตอนอนุบาล1ย้อนไปกี่ปี5 6 7 8 8ปีถูกมั้ย7ปี7หรือ8 7หรือ8ประมาณให้เป็น7ปีแล้วกันตอนนี้2022ถูกไหมคะถ้าจะเป็น7ปีก็ต้องย้อนกลับไปที่2015ประมาณ2015แล้วกันนะก็บอกว่าพวกเราเนี่ยนักเรียนชั้นป.5นะพวกเราเนี่ยรุ่นนี้นะคะ
เรียนโรงเข้าเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์ตั้งแต่2015และตอนนี้พวกเรายังเรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะบางคนออกบางคนอยู่อยู่ค่ะอยู่คนที่เริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้อ่ะแสดงว่าเขาอยู่ใช่ไหมเออนะคะก็คือเขาเข้าเรียนไปแล้วในเวลาในอดีตคือเขาเข้าเรียนในเวลาที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมถูกไหมเออเวลาที่เขาเข้าเรียนอ่ะปี2015มันผ่านมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เขายังอยู่ไหมแสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันคือพวกเรายังไม่ได้จบการศึกษานะคะก็คือเรียนมาตั้งแต่ปี2015จนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่เราสามารถพูดได้ไงอาจจะพูดแทนตัวเองว่า I แล้วตามด้วย have has I ต้องตามด้วยอะไร I ต้องตามด้วย have นะคะ study ทีนี้ study จะไม่กลายจะไม่ใช้เป็น verb ช่องที่1 นะคะ study ตัวนี้ถ้าลองผัน verb เราจะรู้ว่า study ไม่จำไม่ได้อะไรประมาณนี้ study มันผันได้ไหมผันได้แบบไหนตอนที่เคยพาผันมันจะมีตัวที่ผันแล้วเปลี่ยนรูปไปเลยหรือตัวที่เติมเป็น ed นะคะ study ตัวนี้ให้ใช้เป็น ed ตัวนี้ถ้าเราอยากรู้เราต้องกลับไปเทียบกับตาราง3ช่องถ้าคนที่จำไม่ได้นะคะอาจจะบอกว่า I have just studied here for กี่ปีละ7 years หรือ8 years หรือมันจะมีอีกคำหนึ่งคำว่า since นะคะใน present perfect tensemันจะมีเรื่องของคำว่า since กับคำว่า for เข้ามาเกี่ยวข้องจะไปเปิดให้ดูว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแบบไหนนะคะมันจะมีอยู่อ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วยังดำเนินการอยู่นะตอนนี้หรือจบแล้วในอดีตแต่ผลถึงปัจจุบันนะคะ I have just eaten นะคะ I have just eaten นะคะคำว่า I have just eaten ตัวนี้แปลว่าฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จคำนี้แปลว่าเพิ่งนะคะเพิ่งกินข้าวคือเพิ่งกินเสร็จก็คือจะบอกว่ากินข้าวเพิ่งกินข้าวเสร็จมันจบลงไปแล้วแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังอิ่มอยู่ตัวนี้ประโยคนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะพวกเราเมื่อเราไปโฟกัสแค่ตรงที่เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันพอส่วนมากจะเจอแบบนี้นะคะแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็ให้เรารู้ไว้นะคะคำว่า eaten นี้มาจากอะไร verb ช่องหนึ่งของ eaten ก็คือ eat ate eaten นั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้โครงสร้างเป็นแบบนี้มาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะถูกไหมเดี๋ยวปฏิเสธให้เติม not อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนประธานที่เราใช้นะคะมาดูประธานที่ครูบอกก่อน subject have has แยกใช้ตามประธานอย่างไรที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะประธานที่เป็น iu vday ประธานมากกว่า1คนเขาใช้ตัวนี้ค่ะใช้ verb to have จำได้แน่นอนขึ้นป .6 ไปก็ต้องจำได้นะคะต้องแยกให้ได้แล้วก็ประธาน okay. ที่ใช้นะคะแล้วก็ประธานที่เป็น he she it นะคะประธาน1คนเขาก็จะใช้ได้อะไรใช้ has เห็นไหมคะหรือชื่อคนคนเดียวก็ใช้ has มาดูตัวอย่างประโยคพวกนี้ที่เขายกให้ดูกับประธานที่เป็นมากกว่า1คนเนาะประธานเขาคือ day นะคะ day ต้องคู่กับ have โอเคไหมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ verb ต้องที่เท่าไหร่เอ่ยช่องที่เท่าไหร่ verb เติม ed เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง verb ช่องที่2แล้วก็ช่องที่3ได้ด้วยนะคะการจะดูแล้วรู้ว่า verb ตัวนี้อยู่ในรูปของอดีตที่เป็น past หรือเป็น present perfect ให้เราสังเกตตรง have has นั่นเองนะคะถ้ามาแล้วมี have has แล้วตามด้วยตัวที่เป็น ed ตามหลังนะคะตัวนี้จะกลายเป็น present perfectแต่ถ้ามีแต่ verb ที่เป็น ed ไม่มี have has verb ed หลังประธานไปเลยนะคะก็จะให้เรารู้ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเรื่องของ past นะคะอ่ะประโยคนี้เขายกตัวอย่างว่า they have studied นะคะ English for 10 years นะคะพวกเขาได้เรียนภาษาอังกฤษมา10ปีแล้วนะคะเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคือมันมีความต่อเนื่องกันนะคะเรียนไปเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจนตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะหรือประโยคที่เขายกเป็นพหูพจน์ให้เรานะคะหรือประโยคที่เขายกเป็นพหูเป็นประธานพหูพจน์ให้เราเขาใช้ she เป็นประธานนะคะ she ก็ต้องตามด้วย have has has ถูกไหมพอ she เป็นประธานคนเดียว she just done ตัวนี้มาจาก verb ตัวไหนคิดว่ามาจาก verb ตัวไหนเออ
ดันมาจากเวิร์บตัวไหนเอ่ยดันตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าทำลองเดาสิคำว่าอะไรคือคำว่าทำในภาษาอังกฤษดูใช่ไหมคะถูกไหมใครตอบเมื่อกี้ใครตอบเมื่อกี้จะให้คะแนนดูสิฟีฟ่าครับฟีฟ่าครับฟีฟ่าเป็นคนตอบถูกต้องนะคะมาจากคำว่าดูนั่นแหละผันมาเป็นดู did done นะคะเราต้องใช้ verb ช่องที่สามนะคะหลอนเพิ่งทำการบ้านเสร็จนะคะ she has just done her homework นะทำเสร็จแล้วแล้วผลลัพธ์มันก็คือมีงานส่งถูกไหมอ่ะทีนี้เมื่อกี้เป็นยังไม่อธิบายตรงนี้นะคะประโยคปฏิเสธให้เติม not ง่ายๆหลักการนะคะสอนแบบโครงสร้างตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดแหละภาษาอังกฤษนะคะถ้าพูดถึงประโยคปฏิเสธให้เอาคำว่า not ไปเติมหลัง verb ใช่ไหม verb ตัวไหน verb have นะคะไม่ใช่ verb หลักนะคะ verb have ไม่ใช่ verb หลักนะคะก็คือถ้าจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมา10ปีแล้วจะพูดได้ยังไงก็พูดได้ว่าจาก they have studied English for 10 years นะก็จะพูดได้ว่า they have not หรือ they haven't studied English for 10 years นะคะหรือจะเติม not ให้ตรงประโยคตรงนี้นะคะ she has just done her homework หล่อนเพิ่งทำการบ้านของหล่อนเสร็จเติม not เข้ามาเป็นประโยคปฏิเสธนะหล่อนไม่ได้ทำหล่อนไม่ได้ทำการบ้านเสร็จนะคะเพิ่งก็จะเป็น she has not หรือ she hasn't just done her homework นะคะการเติม not เติมหลัง verb ตัวแรกนะเติมหลัง verb ตัวแรกได้เลยการเติม not นะคะทีนี้มาดูถ้าเป็น interrogative หรือเขาเรียกว่าประโยคคำถาม question นั่นเองนะคะเราทำอย่างไรได้บ้างเราก็ให้ผลักนะคะเมื่อกี้ประโยคมันเป็นประธานบวก have has ทีนี้เอา have has ขึ้นมาข้างบนเพื่อตั้งคำถามให้มันถ้าเราไม่เอา have has เราใช้เป็นประธานขึ้นต้นมันอาจจะมีนะคะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยเจอตัวโครงสร้างหลักของการพูดถึงคำถามนะคะเราต้องเอากริยาช่วยนะคะกริยา have has ตัวนี้ขึ้นก่อนถ้าเราใช้ประธานขึ้นก่อนมันจะกลายเป็นประโยคอะไรทันทีบอกเล่านะคะเราก็เลยต้องใช้ have has เอามาวางไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วย verb ช่องที่3เหมือนเดิมนะคะถึงจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรค่ะนะคะถึงจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามแต่ว่า verb ที่ใช้จะต้องเป็น verb ช่องที่3เหมือนเดิมพวกเรายังจำได้ไหมเนาะเมื่อคาบที่แล้วนะคะเมื่อคาบที่แล้วคุณครูอ่านประโยคหนึ่งให้พวกเราฟังเดี๋ยว Have you read the newspaper today นะคะคุณได้อ่านหนังสือพิมพ์ของวันนี้หรือยัง Have you read คุณครูไม่ได้อ่านบอกว่าread นะครูอ่านว่า read have you read ที่ครูพูดถึงครูเคยพูดไว้นะคะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ present perfect นะคะนี่เป็นเรื่องของตัวนี้เลยค่ะ have has เลือกใช้ตามประธานนะคะถ้าพูดถึงคุณประธานของมันคืออะไร you ใช่ไหมประธานของคุณก็คือ you การจะใช้ you ต้องใช้กับอะไรต้องใช้กับ have ต้องตามด้วย verb ช่องที่3คำว่า got ตัวนี้คุณครูเล็กครับฮัลโเฮ้ยพูดมากเลยดีครับเล่นเกมครูไม่สอนแล้วครูไม่สอนแล้วครูขี้เกียจเฮ้ยเงียบๆหน่อยครูเข้ามาก็แล้วกันนินทาเก่งมากเงียบๆหน่อยครับเบอร์เด็ดเลยได้ไหมครับคุณเด็ดลุกไปมีสกิลป้าข้างบ้านเกิดขึ้นเลยเนาะสกิลไงมีสกิลคอยดูตอนที่ครูมานะ
เออใช่ๆว่าครูมาแล้วจะเป็นไงวะครูอ่ะครูมาเป็นไงวะไม่มีใครกล้าปู่ครูบ่าอย่างเดียวครูมาปิดไปเดี๋ยว30แล้วก็ออกจากเรียนแล้วไม่มีเสียงตอบรับไม่มีมีหมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกเออ20นาทีเธอแต่ครูเก่งยังอยู่นะครูนี่จะหลุดอีกเออครูเก่งยังอยู่20นาทีออกนี่หมดล็อกปากทองเลยเนาะเปิดล็อกอะไรนะโดนได้ยับสกิลปากทองค่ะสกิลปากตลาดสกิลปากข้างบ้านสกิลปากข้างบ้านเว้ยสกิลปากข้างบ้านเว้ยปากข้างบ้านละ1ปากข้อ2สายผ่านมัมคุณยังเปิดห้องอยู่เลยกูมาแล้วใครจังหวะมึงกูยังไม่เข้าหรอกจะส่งกูได้จะปล่อยให้เด็กเปลี่ยนแกหายเหี่ยวหายเก็บทรงสักหน่อยก็ได้ล่ะเก็บทรงสักหน่อยก็ได้ทำไมพี่พูดหน้ากันจังเดี๋ยว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 ทำไมเราจะพูดจังเอาว่าสกิลหมาค่ะอยู่ป่าข้างบ้านอ่ะโคตรตึงกูเข้ามาปุ๊บมันวงแตกแน่นอนเลยครับไปรุ่นทำไมกันครับใช่ใช่ฮะอะไรนะพูดรุ่นเออครับไปรุ่นสวัสดีนะครับไวรุ่นสวัสดีครับไวรุ่นบัฟฟลิงเออทำไมอ่ะครับเออทำไมอ่ะแบบลากันเต็มเลยเอ๊ะมาแล้วนะคะมาแล้วแล้วแล้วบอกเลยไหมครูมาแล้วใส่ครูไม่มาหรอวงแตกเลยนะครูวงแตกอะไรคะยังไม่ออกวงแตกครูไม่อยู่ครูไม่ได้ออกเดี๋ยวไปต่อนะครูไม่ได้ออกเลยไม่ออกวงแตกแล้วไม่ต่อขออภัยด้วยแม่ครูบอกแล้ววงตรงประโยคคำถามนะคะครูเป็นที่ทางไปตรงประโยคคำถามมาดูว่านู่นแต่คนรู้ออกไม่มีว่าโครงสร้างยังไงครูบอกว่าเขาใช้แฮมแฮสขึ้นมาวางไว้ค่ะฮะใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะแฮปยูอะไรคะอะไรฟิล์มโอเคโอเคได้ยินเสียงคุมได้เสียงแหลกๆครับแหลกๆครับนี่แหลกกูแหลกครับกูมันแหลกเลยครับกูอย่างนี้ครับกูอาจจะวันนี้กูจะหลุดแล้วครับแถวนี้ครูอย่านิ่งเหยียบล้อไอ้จอดำดูผมมานะครับเหยียบครูกระตุกครับไม่ได้ยินน่าจะโอเคแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรโอเคไหมพอได้ครับพอได้โอเคเพราะว่าเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนะโอเคต่อเลยนะคะต่อเลยนะมาพูดถึงคำถามนะคะคุณครูบอกว่าเมื่อกี้ have you got ตัวนี้มาจากคำว่า get ที่แปลว่าได้รับนะคะ get got นะคะ have you got your exam result นะคะคุณได้รับผลสอบแล้วหรือยังนะคะการจะตอบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย have has นะคะให้เราตอบ yes no แบบ yes no นะคะคือไม่ต้องอธิบายนะแค่บอกว่า yes หรือ no แค่นั้นถ้า yes ก็เป็น yes I have นะคะหรือ no เราก็ตอบว่า no I have แล้วตามด้วย not ทำให้รู้ว่าปฏิเสธโอเคไหมหรือประโยคตัวนี้ตัวที่สองนะคะตัวที่สอง have you ever been toItaly นะคะตัวนี้เขาใช้คำว่า ever เข้ามานะคะตัวนี้เป็นการถามถึงประสบการณ์นะคะตัวนี้แปลว่าเคยนะคะแสดงว่าเหตุการณ์นั้นจะถามว่าเหตุการณ์นั้นอะเป็นเหตุการณ์ที่คุณเคยได้ทำมาหรือยังนะคะเป็นเหตุการณ์อดีตนั้น have you ever been to Italy นะคะ been ตัวนี้มาจากตัวไหน been มาจากอะไร is am or was were แล้วก็ been ถูกไหมนะคะตัวนี้นะคะ Have you ever been to Italy เขาจะไม่ใช้คำว่าก่อนนะคะถ้านักเรียนเอาคำว่าก่อนที่มาจากคำว่า go ในการที่นักเรียนถามว่าคุณเคยไปประเทศอิตาลีหรือยัง
นะคะนั่นเรียกไปใช่ไหมไปคือคำว่า go ถูกไหมนะคะแต่ถ้าเป็น verb ช่องที่3ของไปคืออะไร go went ก่อนถ้านักเรียนใช้คำว่า gone ในกรณีที่เป็นเรื่องของ present perfect นะคะนักเรียนใช้คำว่า gone นักเรียนจะใช้ไม่ได้ถ้าการที่นักเรียนจะใช้คำว่า gone จะแปลว่านักเรียนไปสถานที่แห่งนั้นไปแล้วไม่กลับมาเลยนะคะก็คือไปแล้วไปเลยนะคะเข้าใจไหมเขาใช้คำว่า been แทนนะคะให้นักเรียนจำไว้ถ้าพูดถึงถ้านักเรียนต้องการจะถามใครว่าเคยไปไหนนะคะนักเรียนจะไม่นักเรียนห้ามใช้คำว่า gone นะคะ gone คือถ้าใช้แล้วจะคือไปแล้วไปรับนะคะให้ใช้คำว่า been แทนอย่างเช่น have you ever been to Italy have youEver been to Buriram? Have you ever been to Pattaya? แบบนี้นะคะเคยไปหรือไม่เคยไปก็ตอบเป็น yes หรือ no yes ก็ตอบเลยว่า yes I have ถ้า no ก็เป็น no I have not หรือ no I haven't นะคะทีนี้ tense นี้นะคะ tense นี้จะไม่ส่งผลถึงอนาคตถึงแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะจะไม่ส่งผลถึงอนาคตถึงแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะอย่าไปพูดถึงเรื่องของอนาคตให้มันจบอยู่ที่เราตรงนี้นะคะเข้าใจไหมก็คือพูดถึงเรื่องอดีตจนถึงแค่ถึงอนาคตนะคะแค่เหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานี้จะไม่ส่งผลถึงปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรนะคะในวิธีที่คุณครูบอกว่ามันจะมีคำว่า since คำว่า for นะคะแล้วก็มี adverb ที่มากำกับนี่ไงเมื่อกี้เราเจอคำว่า since ไปนะคะที่คุณครูยกตัวอย่าง they sorry เราเจอคำว่า for ก่อนนะคะที่คุณครูบอกว่า they have learned they have studied English for 10 years นะคะก็คือพวกเขาเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา10ปีแล้วถูกไหมนะคะหรือมีคำนี้ค่ะที่คุณครูยกตัวอย่างเรื่องที่พวกเราเข้าเรียนตั้งแต่2015นะคะว่า we have studied in Maripithak since 2019นะคะตัวนี้เป็นการใช้ since จะเป็นการใช้บอกระยะเวลาที่เริ่มขึ้นนะคะ for จะเป็นระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะอย่างเช่นแตกต่างกันเช่นคำว่า since เนี่ยเขาจะใช้เป็นณปีของปีพศแต่ว่า for เขาจะใช้เป็นปีทั้งหมดคือไม่ได้เป็นพศนะคะแต่เป็นการบอกระยะเวลาที่เป็นปีนะคะพวกเราเข้าเรียนโรงเรียนนี้ตอนสมมุติว่าเป็นปี2015นะคะการใช้ since ก็จะเป็น I have studied in Maripithak since 2015แต่ถ้าใช้ for นักเรียนต้องใช้เป็นระยะเวลาเข้าเรียนตั้งแต่2015นี่มันประมาณกี่ปี7ปีถูกไหมคะนักเรียนจะต้องใช้ for ในลักษณะที่เป็น I have studied in Maripithak for กี่ปี8 years นะนี่คือการใช้ for กับ since แตกต่างกันตัวนี้จะเจอเยอะนะคะถ้าเป็นเรื่องของpresent perfect มี for กับ since เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะแล้วคำนี้คำว่า ever หรือแปลว่าเคยที่เมื่อกี้คำถามตัวนี้นะเห็นไหมเนี่ยคำถามเนี่ย Have you ever been to Italy นะคะคุณเคยไปคำว่า ever นะคะเป็นการถามว่าเราเคยทำสิ่งนี้เราเคยไปนั่นไปนี่หรือยังนะคะเป็นถามถึงเรื่องในอดีตตัวนี้ก็ใช้ ever เข้ามาถ้านักเรียนเจอคำว่า ever ให้นักเรียนเข้าใจว่าเป็นอะไรเป็น present perfect นะคะอดีตที่ส่งจนถึงปัจจุบันนะคะไม่ใช่อดีตที่จบลงไปแล้วหรือคำว่า already แปลว่าแล้วนะคะ already แปลว่าแล้วใช้ยังไงอย่างเช่น I have studied English already ก็คือฉันเรียนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะคะ I have studied English subject already ก็คือเรียนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะคะหรือคำว่า yet ตัวนี้จะส่วนมากจะเจอในประโยคที่เป็นปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะตัวนี้ก็สำหรับพวกเราน่าจะยังไม่เจอนะคำว่า yet จะอยู่ช่วงเป็นมัธยมจะใช้บ่อยกว่านะคะแต่ว่าก็ให้รู้ไว้อย่างเช่นการจะถามว่าคุณกินข้าวหรือยังอาจจะถามเพื่อน have you นะคะการจะถามว่ากินข้าวหรือยังต้องถามว่า have you eaten have you eaten breakfast yes yet ไม่ใช่ yes นะคะเป็นตัว t
Have you ever eaten นะคะ breakfast yet นะคะก็คือคุณกินข้าวเช้าหรือยังนั่นแหละนะส่วนคำว่า just ที่เขายกตัวอย่างขึ้นเขายกตัวอย่างให้นะคะเขายกตัวอย่างในประโยคที่บอกว่า she has just done her homework นะคะคือหล่อนเพิ่งทำการบ้านเสร็จตัวนี้เป็นการใช้ just เพื่อบอกว่าประโยคนั้นเพิ่งจะทำเสร็จไปนะคะแล้วก็ส่งผลคืออะไรมีงานส่งนั่นแหละตัวนี้ค่อนข้างง่ายไม่เป็นไรตัวนี้ตัดสิ่งที่เราต้องจำมีอยู่3ตัวตัวนี้ since นะคะบอกปีพ.ศ.นั้น for บอกปีตั้งแต่พ.ศ.นั้นจนถึงตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะ since แปลว่าตั้งแต่ก็ต้องบอกเป็นพ.ศ.ถูกไหม for เป็นเวลาเท่าไหร่ตัวนี้ต้องบอกเป็นปีนะคะปีที่คุณครูพูดถึงคือปียังไงไม่ใช่ปีพ.ศ.แต่เป็นปีระยะเวลานะคะหรือคำว่า ever นะคะคำว่าเคยตัวนี้เนาะจะอยู่ใน present perfect ถ้าไม่เจอเขาบอกว่าเมื่อกี้เป็นคำบอกเวลานะคะพวกคำว่า for คำว่า since คำว่า ever นะคะถ้าไม่เจอคำบอกเวลาจะทำอย่างไรนะคะถ้าประธานเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีตแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเวลาตอนไหนไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไหนเราใช้ยังไงเราก็ใช้ present perfect tense ตามโครงสร้างนั่นแหละนะคะก็คือประธาน have has เลือกใช้ตามประธานแล้วก็ตามด้วยประโยค verb ช่องที่3นะประโยคที่ได้ก็คือ I have eaten Jamaican food นะคะ Jamaica จะเป็นถิ่นพื้นที่ที่1นี่แหละนะคะ I have eaten Jamaican food นะคะ Jamaica ถ้าพูดถึงอาหารเนาะจะต้องเป็นแต่ถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าประเทศจาเมกานะคะแต่ถ้าพูดถึงคนพูดถึงอาหารพูดถึงอะไรอีกนะคะจะเป็นจะไม่ใช่จาเมกาจะเป็นจาเมกันเหมือนกับอเมริกาที่เป็นอเมริกันนะคะถูกไหมเราก็ใช้โครงสร้างนี้แหละในการบอก I have eaten Jamaican food ฉันเคยทานอาหารจาเมกาสังเกตได้ว่าเราไม่รู้ว่าประธานไปทานอาหารชนิดนี้มาตอนไหนที่เขาอธิบายแต่เรารู้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาเคยไปลิ้มลองมาและไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนนี่นะคะตัวนี้เอามาจากหนังสือดังนั้นใช้ have บวก verb ช่องที่3ได้เลยจ้ะนะคะนั่นแหละนะถ้าเราไม่เจอคำที่ระบุเวลานะให้เราดูตรง have บวกกับ verb ช่องที่3ทำให้เรารู้ได้เลยว่าเป็นเรื่องของ present perfect tense นะคะLet's do it. คือมาทำกันเถอะทำอะไรแบบฝึกหัดง่ายนะคะช่วยกันทำดูจากเหตุการณ์พวกนี้รูปภาพพิมพ์ครูออกมาดูจากรูปภาพพิมพ์ครูออกมาเขากำลังทำอะไรอนิทานนะคะประธานเป็นอะไรประธานพระหูพจน์ไหมพระหูพจน์ครับจริงไม่ว่าจะเป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์ถ้าเป็นพระหูพจน์จะต้องตามด้วยอะไรตามด้วยไม่ได้เรียนเรื่องแล้วนะเราเรียนเรื่องอะไร have has ใช่ไหมถูกไหมนั่นแหละ have has นะคะเราเรียนเรื่อง have has บวก verb ช่องที่3เราดูประธานเสร็จแล้วเราต้องดู have has นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะในประโยคนี้ก็คือ my mother has เขาใช้ประธานเป็นคุณแม่ของฉันนะคะเขาใช้กับประธานคนนี้ my mother แม่มีกี่คนทุกคนมีแม่คนเดียวได้หมดครับนะคะโอเค my mother คือประธาน1คนนะคะตัวที่ใช้ก็คือต้องเป็น has ตัวนี้คำว่า read มาจากคำนี้คือคำว่า read หรือที่แปลว่าอ่านแต่ถ้าเป็น verb ที่ใช้ในช่องที่3เขาจะอ่านว่า read นะถูกไหม My mother has read a story to my sister for 1 hour นะคะก็คือแม่ของฉันนะคะได้อ่านเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวอาจจะเป็นนิทานนะคะให้น้องสาวของฉันฟังนะคะให้ฟังแล้วเนาะ1ชั่วโมง for 1 hours นะคะใช้เวลา1ชั่วโมงในการอ่านนิทานให้น้องฟังนะคะ My mother has read หรือตัวนี้นะคะตัวนี้เขาทำอะไรเนาะซื้อของครับ
ค้นของครับค้นของประธานก็คนเดียวใช่ไหมคะเป็น he เนาะ he has อะไรซื้อของอ๋อ my father เขาใช้ประธานเป็น my father นะคะเป็นประธานเอกพจน์เหมือนกันนะคะหรือเราจะใช้คำว่า he ก็ได้ he has bought by bought ถูกไหม he has bought ตัวนี้แปลว่าซื้อนะ he has bought a lot of things at the store ก็คือเขาได้ซื้อของมากมายเลยมาจากร้านค้านะคะหรือจะเป็นตัวนี้อ้าวทำอะไรเนาะหิมะครับหิมะนะคะประธานคนเดียวจะเป็น have หรือ has ก็ต้องเป็น has key เนี่ยภาษาอังกฤษคือ write wrote แล้วก็ written ตัวนี้เราใช้ written ในประโยคที่ยกตัวอย่างมามันเป็นประโยคคำถามลองคิดเดาดูซิว่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันคือประโยคไหน Have you ever ridden a horse ถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันก็จะเป็น You have ridden a horse นะคะถ้าเป็นประโยคคำถามจะกลายเป็น Have you จะไม่กลายจะไม่ใช่ You have จะเป็น Have you ทันที Ever นะคะคำนี้แปลว่าเคยนะคะการใส่ ever มาข้างหน้าใส่ ever มาในประโยคที่พูดถึง present perfect นะคะเป็นการพูดถึงถามถึงประสบการณ์นะคะว่าคุณนั้นเคยได้ทำสิ่งนี้มาหรือยังฉันเคยได้ทำสิ่งนี้มาแล้วนะนะคะการใช้ ever จะเป็นการใช้ลักษณะนี้นะคะ Have you ever ridden a horse นะคะคุณเคยขี่ม้าไหมนะคะถ้าใช่ก็บอกว่า Yes I have ถ้าไม่ใช่ก็No I have not หรือ No I haven't ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเขาทำอะไรทำอาหารถูกต้องประโยคก็คือ he has made a lot of food for us นะฮะเขาเป็นประโยคเป็นประธานเอกพจน์นะคะสิ่งที่ต้องตามมา verb to have ที่ตามมาก็คือ has แน่นอนนะคะใช้คู่กันนะคะแล้วตามด้วย made มาจากเมดแปลว่าอะไรก่อนแปลว่าทำนะแปลว่าทำverb ช่องที่หนึ่งของคำว่าทำคืออะไร make ใช่ไหมคะ he has made make คือช่องที่หนึ่งช่องที่สามมันคือ made he has made a lot of food for us นะคะ learn เอ้ยไม่ใช่สิเขาทำกับข้าวมากมายเลยนะคะไว้ให้พวกเรา for us นะคะตัวนี้เคยได้ยินคำว่า made in Thailand ไหมเคยได้ยินไหมเคยค่ะครูครับคะได้สองทีครับจ้านะคะเคยได้ยินคำว่า made in Thailand ใช่ไหมตามผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเออนั่นแหละเขาใช้คำว่า made เขาจะไม่ใช้คำว่า make ไงเพราะ make คือมันทำอยู่ตอนนั้นแต่ถ้าเป็น made in Thailand คือทำเสร็จแล้วส่งออกเรียบร้อยนะคะเขาใช้ตัวนี้แหละMade in Thailand นะคะก็แปลว่าทำมาจาก make นั่นแหละนะ Made in Thailand ก็คืออะไรทำที่ประเทศไทยนั่นแหละทำจากสินค้าจากใช่ทำจากไทยแลนด์เรานี่แหละนะคะเป็นสินค้าบ้านเราจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะMade in Thailand ไม่ใช่เพลงประโยคหนึ่งเดี๋ยวเพลงก็ส่วนเพลงนะคะไม่เกี่ยวกันคนนี้ทำอะไรเนี่ยประโยคสุดท้ายมั้งเนี่ย They have baked a cake bake ตัวนี้แปลว่าอะไรเป็นการอบเค้กนะคะนะคะ they have ใช่มันมาจาก bake นะคะพอเป็น verb ช่องที่3ตัวนี้มันไม่ผันเปลี่ยนไปมันจะเติม ed แทนนะคะคือมีประธานมี have แล้วก็ bake นะคะcake นะคะน่าจะเป็นประโยคสุดท้ายใช่นะคะยังไงก็ฝากพวกเราเนาะไปทบทวนเดี๋ยวครูส่งสไลด์ไปคราวที่แล้วครูไม่ได้ส่งสไลด์ให้เดี๋ยวครูส่งไปครับสวัสดีครับสองอันนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์เปิดเรียนวันที่17นะคะโอเค see you again later สวัสดีค่ะครูคะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีมาแล้วจ้าพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวสวัสดีค่ะ